เมื่อวานหัวหน้าตอนเย็นหัวหน้าพรรคก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วนะครับว่ายังไม่ได้มีการติดต่อนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนก็ติดต่อหรือยังต้องถามท่านหัวหน้าพรรคนะครับแต่ว่าเสียงเท่าที่ประเมินการเมืองเนี่ยถ้าได้ตามเป้าที่พูดไว้ว่าเสียง300กว่าก็ถือว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งคือตอนนี้ในหลักการของพรรคเรานี่ก็คือว่าเราไปไหนก็ไปทั้งพรรคแต่ว่าต้องเป็นมติพรรคเท่านั้นเองส่วนจะมีการติดต่อหรือไม่เนี่ยผมไม่ทราบเลยเพราะว่าเราไม่ได้แทนผู้อาจารย์นะครับซึ่งพรรคมีการประชุมวันอังคาร4โมงเย็นนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ยังมีเวลาอยู่คือเหมือนที่ผมบอกอะท่านผู้สามผมก็มีการคุยกันตลอดนะครับท่านก็หวังดีกับน้องๆ นะครับเพราะว่าเราก็มีความรักกันมาตลอดนะครับท่านก็ให้ความเห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับผมมานะครับซึ่งผมมีอะไรผมก็เรียนผู้ใหญ่ในพรรคไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีส่วนในการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมว่าท่านก็หวังดีกับพวกเราแล้วก็ท่านก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ทำงาน